สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์ที่20มีนาคมนะครับวันนี้สัปดาห์นี้มองตลาดขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์นะครับมองว่าแนวต้านที่1575หรือจากตรงนี้ประมาณ15จุดไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแล้วก็ไซด์เวย์ส่วนไซด์เวย์มีแนวรับอยู่แถวประมาณ1550นะครับโดยจุดสต็อปลอสก็เป็น1545นะครับซึ่งเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10วันกับ5วันอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับ1545สรุปแล้วแนวรับก็อยู่ประมาณถ้าดูเป็นแอเรียนะครับแนวรับอยู่ประมาณ1545ถึง1550เป็นแนวรับนะฮะตลาดปิดในวันศุกร์ที่ 1560.98 นะครับบวกไป 3.93 ปริมาณการซื้อขาย 46,000 ล้านบาทยังไม่เยอะพอฮะปริมาณการซื้อขายถ้าเริ่มเป็นขาขึ้นปริมาณการซื้อขายต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือมากกว่า 50,000 ล้านนะฮะเพราะว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ 49,500 ล้านดังนั้นจำง่ายๆว่าถ้าตลาดจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็แรงซื้อเริ่มกลับมาอย่างจริงจังเนี่ยปริมาณการซื้อขายต้องมากกว่า 50,000 ล้านถ้าตราบใดยังไม่เกิน 50,000 ล้านนี่เรามองตลาดเป็นการฟื้นตัวแต่ว่าฟื้นแล้วไซด์เวย์นะฮะคือยังไม่ใช่ว่าต้องรีบไล่ซื้อหุ้นหรืออะไรก็ตามนะครับส่วนปัจจัยบวกลบในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยบวกหนักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการคาดการผิดของนักวิเคราะห์นะฮะที่คาดการผิดกันทั้งโลกเลยมองว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้ว US ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นนะครับปรากฏว่าผิดคาดฮะยิ่งพอขึ้นดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น US ดอลลาร์กลับทิศมาอ่อนค่าลงครับผลส่งผลให้สกุลเอเชียแข็งค่าขึ้นเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาทรูเปียอินโดแล้วก็เปโซฟิลิปปินนะฮะแข็งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นเอเชียในวันศุกร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเกาหลีใต้หรือกลุ่มทิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินอันนี้ขึ้นทำนิวไฮของปีนี้ไปแล้วนะครับทั้งอินโดฟิลิปปินก็ขึ้นทำนิวไฮอินโดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ไต้หวันเกาหลีใต้ก็ขึ้นเยอะนะครับวันนี้อาจจะดรอปลงมาบ้างจากภาวะโอเวอร์บอทเพราะว่าขึ้นทำนิวไฮทุกคนก็กำไรหมดนะฮะ ส่วนตลาดหุ้นของทางอเมริกาเริ่มพักตัวนะครับพักตัวก็ไซด์เวย์นะครับหลังจากที่ขึ้นไปรองรับข่าวดีกันเต็มที่แล้วนะฮะอยู่ในเขตโอเวอร์บอทเช่นเดียวกับตลาดหุ้นทางยุโรปเหมือนกันนะครับทางยุโรปก็ยังมีปัญหาการเลือกตั้งในฝรั่งเศสครั้งต่อไปนะครับปัญหาเรื่อง Brexit ในอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปเองตอนนี้ยุโรปกับอเมริกาอยู่ในภาวะโอเวอร์บอทนะฮะส่วนเอเชียยังอยู่ในภาวะที่ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นคืนนะฮะและอย่างของบ้านเรานี่ต่างชาติขายสุทธิไปตั้งแต่วันที่1มีนานะครับถึงวันที่16มีนาเนี่ยขายไป 16,000 ล้านแต่ว่าในวันศุกร์เราจะเห็นว่าเริ่มกลับมาซื้อสุทธิเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่ขายมาตลอดเลยเกือบ2สัปดาห์นะครับซื้อสุทธิไป 1,500 ล้านก็คาดว่าเป็นการซื้อคืนฮะซื้อคืนหลังจากที่ดอกเบี้ยขึ้นแล้วนะครับเงินบาทไม่ได้อ่อนอย่างที่คิดนะฮะพอไม่อ่อนอย่างที่คิดก็มองซ้ายมองขวาแล้วครับรีบซื้อคืนก่อนนะฮะการซื้อคืนก็เริ่มมาซื้อคืนกลุ่มโรงพยาบาลที่ลงมาเยอะนะฮะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ถูกซื้อคืนนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องบอกเลยนะครับธนาคารพาณิชย์ขึ้นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่กลุ่มลีสซิ่งนะฮะขึ้นหมดนะฮะยกส่วนปัญหาของกรุ๊ปลีสวันสัปดาห์นี้ยังเป็นปัญหาต่อวันนี้อาจจะตัวถ่วงก็จะเป็นกรุ๊ปลิสต์นะฮะที่ถ่วงลงแล้วก็จะมีหุ้นปั่นๆทั้งหลายที่ขึ้นมาแล้วก็พวกกลุ่มเสี่ยทั้งหลายที่เข้าไปเล่นกรุ๊ปลิสต์นะฮะแล้วก็คงจะมีหุ้นในเครือของหุ้นที่อยู่ในพ่วงของกรุ๊ปลิสต์หมายความว่าถ้าเสี่ยกลุ่มนี้เอาเป็นว่ากลุ่มสัก50คนเล่นกรุ๊ปลิสต์เขาจะเล่นกลุ่มตัวอื่นด้วยนะครับเล่นตัวอื่นด้วยเพราะนั้นมันจะมีหุ้นบางตัวที่สังเกตว่าไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นแล้วก็ปรับลงนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเริ่มเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้นเกี่ยวกับการเข้าไปการที่วัดธรรมกายเข้าไปซื้อหุ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นมานานแล้วแต่นี้ผมคิดว่าถ้าเกิดกรณี DSI เข้าไปตรวจสอบเนี่ยจะต้องมีการขายหุ้นออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงที่หุ้นเราตกมาในช่วง1เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการขายหุ้นของกลุ่ม
กลุ่มนี้นะฮะคือขายถ้าเกิด DSI มาตรวจถ้าเกิดเอาเงินวัดไปซื้อหุ้นจริงก็ต้องขายออกก่อนนะครับเราเห็นว่าตัวที่ underperform ขึ้นมาก็จะเป็นพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวโยงกับพวก Land and House นะครับไม่ว่าจะเป็น Home Pro Land and House แล้วก็ Land and House เองนะฮะ Q House ขึ้นไปก็โดนคว่ำลงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ AP นะฮะ AP นะฮะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวโยงกับพวกนี้ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็ยังลงตามกรุ๊ปลิสต์นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะโทรศัพท์กิ้งก้างกันละครับนะฮะพวกนี้คงจะไม่เล่นคือไม่เล่นแบบว่าเป็นแค่กลุ่มบุคคลเพียง5ถึง10คนผมว่าเป็นกระบวนเป็นเยอะเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับทางแลนด์แอนด์เฮาส์ตรงไหมฮะทางวัดธรรมกายที่ขายหุ้นซึ่งผมคิดว่าขายมานานแล้วนะครับคือเรียกว่าถ้าเกิดหนังสือพิมพ์รู้ข่าวแล้วลงข่าวในประชาชาติลงข่าวได้พอลงข่าวแบบชัดๆแล้วเนี่ยแสดงว่าชัวร์ถ้าชัวร์แล้วก็คือเขาขายมานานแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมชาติละครับเวลาที่หุ้นตกมานานเราก็มักจะเห็นผลของการที่เหตุผลที่หุ้นตกเนี่ยกว่าจะรู้เราจะรู้ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นบางทีตัวเทคนิคเนี่ยจะรู้ก่อนเทคนิคก็พอมีเซลล์สัญญาณคนที่เรียนเทคนิคก็ขายก่อนนะครับแล้วพอมีข่าวออกมาเขาก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับส่วนราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยนะฮะขึ้นไปเพียง10เซนต์ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรครับวันนี้ WTI อยู่ 48.9 เบนซ์อยู่ 51.4 อันนี้จุดดีอันนึงก็คือ Baltic Dry Index ครับยังขึ้นทำนิวไฮในรอบ3เดือนนะครับ1196ครับบวกไป24จุดนะฮะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เราชอบPetrol Shipping นะครับ PSL นะครับถ้าใครจะเล่นธีมเกี่ยวกับ Baltic Dry Index ขึ้นทำ New High ก็ดู PSL นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเรายังมองว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะฮะคือตอนนี้เริ่มมีเห็นแรงมีการซื้อคืนนะฮะซื้อคืนกลุ่มธนาคารนี่โอ้ซื้อเยอะนะฮะกลุ่มธนาคารซื้อมากเพราะว่าดอกเบี้ยเริ่มกลับเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่แล้วก็พวกโรงพยาบาลก็เริ่มกลับมาซื้อคืนกันบ้างเช่น BDMS BH เริ่มมีแรงซื้อคืน BCH นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเล็กๆก็ถูกซื้อคืนหมดนะครับเพราะว่าลงมาเยอะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซื้อเป็นบางตัวนะฮะซื้อเป็นบางตัวอสังหานี่ยังมีปัญหาเรื่องคอนโดแม้กระทั่งคอนโดแนวรถไฟฟ้านะฮะก็มีปัญหาขายไม่ค่อยออกครับนะฮะวันนี้ลงในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยคอนโดแนวรถริมไฟฟ้าก็ขายไม่ออกนะครับเอาละครับมันก็แย่เลยครับคอนโดขายไม่ออกแล้วก็ยังมีพวกทาวน์เฮาส์บางจุดก็ขายอืดนะฮะเพราะนั้นกลุ่มอสังหาปีนี้ยังมีปัญหาเยอะนะครับที่เราชอบที่สุดจะเป็นหุ้นที่มันถูกที่สุดนะครับก็ปรึกษาโฮลดิ้งนะครับที่ยังชอบอยู่นะครับแต่ว่าธีมในการเล่นไม่ค่อยมีนะครับสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับมาดูกลุ่มพลังงานบ้างพลังงานช่วงนี้หุ้นกลุ่มปตท.นะฮะกลุ่มปตท.กลุ่มน้ำมันปตท.ปตท.สผ.กลุ่มโรงกลั่นกลุ่มปิโตรเคมีไม่เอาเปอร์ฟอร์มนะครับไม่เอาเปอร์ฟอร์มก็คือขึ้นไปถึงแนวต้านโดนขายตลอดนะครับไม่เอาเปอร์ฟอร์มเริ่มมาเอาเปอร์ฟอร์มกลุ่มพลังงานทางเลือกนะฮะเพราะว่าตกมาเยอะเริ่มมีการซื้อคืนที่เห็นชัดๆก็จะมี EA นะครับEA ที่เห็นชัดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นท็อปพิกในกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มพวกโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าจะเห็นว่าขึ้นมาแรงไม่ว่าจะเป็นราชบุรีเอ็กโคนะครับส่วนหุ้นกลุ่มtransportation ที่เห็นชัดๆก็จะมีเบมที่ขึ้นมาแรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าบางตัวที่ลงมาเยอะๆก็ถูกซื้อคืนนะครับบางตัวลงมาเยอะแต่ไม่ถูกซื้อคืนเพราะว่าตีมเขาเรียกว่าตีมไม่มานะครับตีมไม่มาผมคิดว่าพวกรับเหมาก่อสร้างยังโอเคอย่างยูนิคนี่ขึ้นดีในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะนั้นอาจจะต้องดูยูนิคดูสเต็กดูCK เข้าไปด้วยวันนี้มองแนวรับ1556นะครับลบ4เป็นแนวรับครับส่วนแนวต้าน1566ถึง1570บวก6บวก10เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็มองถ้าตลอดสัปดาห์มองเซตไม่ผ่าน1575แล้วก็ไซด์เวย์นะครับอีกประเด็นนึงคือในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการทำ IPO นะฮะ IPO หุ้น TPIPP นะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วทิสโก้ก็เป็นผู้ร่วมจัด
จำหน่ายนะครับแต่ว่าอันนี้คงพูดได้เพราะว่าเป็นอันที่เขาออกใน Public อยู่แล้วนะครับคือจะทำการขายหุ้น TPIPP นะฮะก็ราคาขายอยู่ประมาณ 6-7 บาทนะครับคงจะรู้ราคาขายที่แท้จริงวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้ขายทั้งหมด 2,500 ล้านหุ้นนะฮะรู้ราคาจริงๆวันศุกร์นี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ Market เฉพาะที่จะขาย IPO ก็ประมาณ17,000ล้านบาทนะครับ17,000ล้านเพราะฉะนั้นตลาดอาจจะเริ่มซึมนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะต้องมีการถึงเงินสดไว้จองซื้อหุ้นตัวนี้รวมทั้งสถาบันด้วยนะฮะสถาบันจะจองซื้อวันศุกร์นี้นะครับทั้งสถาบันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับส่วนรายย่อยก็จะต้องจองซื้อในวันที่27 28 29ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือถ้าเกิดต้องเตรียมเงินซื้อตัวนี้อาจจะต้องเตรียมไว้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันก็อาจจะมีเรื่องของการขายหุ้นตัวใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับสรุปแล้วสัปดาห์นี้ก็มองตลาดไซด์เวย์นะฮะขึ้นไปก็ไม่มากลงมาก็ไม่เยอะนะครับแต่ยังลงมายังเลือกซื้อได้สำหรับหุ้นรายสัปดาห์นะครับเราแนะนำมันมีตัวครั้งเดิมนะฮะครั้งเดิมก็ยังมี TPI Proline นะครับคือเชียร์ไปแล้วมันขึ้นแต่มันขึ้นไม่ถึงเป้าก็ลองค้างไว้นะฮะมีโรจนะนะครับที่เพิ่มมามี Better World Green นะฮะ Better World Green WHA นะครับ WHA ก็จะมีการขายหุ้นในเครือเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น WHA ก็มีสตอรี่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ Better World Green นะฮะก็มี2ตัวที่แนะนำสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้รวมเป็น4ตัวฮะยังเป็น TPI Proline โรจนะBetter World Green WHA สำหรับหุ้นเด่นเทคนิคอลเด่นขึ้นมาก็จะมีเบมฮะมี PSL แล้วก็มีกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็จะมี Unique Stake Centel ที่เราเชียร์ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งขึ้นหลังจากลงมาแรงนะครับตัวนี้ก็เริ่มฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็แนวรับ1556ไม่น่าหลุดนะครับลบ4ไม่น่าหลุดส่วนแนวต้าน1566 1570บวก6บวก10เป็นแนวต้านครับสำหรับเซฟ50ฮะเซฟ50บวกไป 1.7 นะครับอยู่ที่988นะครับแนวรับวันนี้985ลบ3เป็นแนวรับครับแนวต้าน990บวก2เป็นแนวต้าน990ผ่านยากนะฮะถ้าผ่านได้ก็ไป994นะครับเพราะนั้นวันนี้เซฟ50เหมือนกับชนแนวต้านเหมือนกันนะครับต้องระวังที่990นะฮะส่วนทองคำฮะทองคำโลกขึ้นต่อนะครับทองคำโลกเรามองขึ้นต่อเนื่องจากว่า US ดอลลาร์กลับทิศมาอ่อนค่าลงอันนี้ก็เรียกว่าหักปากกานะฮะหักปากกาเซียนทองคำโลกขึ้นไป6เหรียญฮะอยู่ที่ 1,232 แนวรับยังเป็น 1,210 นะครับแล้วก็แนวต้านเป็น 1,240 1,240 ผ่านยากฮะถ้าผ่านได้ก็ไป 1,270 นะฮะส่วนทองคำไทยวันนี้เจอพิษของบาทแข็งบาทวันนี้แข็งโป๊กเลยนะฮะ 34.64 จากเดิมวันศุกร์ก็แข็งอยู่แล้วนะครับ 34.8 นะฮะเพราะนั้นก็เลยทำให้ทองคำไทยวันนี้ลดลงครับลบไป30จุดหรือ30บาทนะครับก็อยู่แถวเดิม 23,30 เพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ทองก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะครับเพราะว่าเทรนด์ของเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นถ้าเงินบาทแข็งค่าทองคำโลกขึ้นบางทีสรุปแล้วเจ้ากันฮะคือทองคำโลกขึ้นอ้าวทองคำไทยไม่ไปไหนนะครับมันก็เจ้ากันไปนะครับสวัสดีครับ